So you think you were right? Bring it on, bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกตกัญญานะคะวันนี้ในช่วง DIY with Kate นะคะจะมาสอนทำการเพ้นกางเกงยีนนะคะจะทำเป็นลูกมินเนี่ยนนั่นเองไอตัวสีเหลืองๆที่มันกำลังดังในโรงหนังตอนนี้นะคะซึ่งมันน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะและนี่ก็คือมินเนี่ยนที่เคสจะวาดวันนี้นะคะเคสชอบเจ้าตัวตาเดียวมากๆเลยเริ่มจากการเขียนด้วยมาร์กเกอร์เลยนะคะเป็นมาร์กเกอร์ตราม้านะคะอันนี้ก็คือจะล้างไม่ออกนะคะก็ใช้สเก็ตลงไปเลยหลังจากนั้นก็ใช้สีอะคริลิกสีขาวนะคะทาเป็นเบสลงไปแล้วเมื่อทาเสร็จแล้วนะคะเคสก็ค้นพบว่ามันมองไม่เห็นเส้นที่เราวาดเอาไว้ตอนแรกนะคะก็เลยต้องมาวาดทับใหม่อีกรอบนะคะก่อนที่จะลงสีต่างๆลงไปก็ใช้เป็นสีอะคริลิกทั้งหมดเลยนะคะก็สีอะคริลิกเวลาเราวาดบนผ้าเนี่ยมันก็จะซักไม่ออกนะคะลายที่เราวาดไว้ก็จะคงอยู่แบบนี้ไปตลอดเลยแล้วถ้าเกิดรู้สึกว่าสีมันบางเกินนะคะก็สามารถทาทับ2รอบได้เลยมันก็จะหนาแล้วก็สวยงามขึ้นนะคะลูกตาของมินเนี่ยนนะคะเคสจะใช้สีส้มๆน้ำตาลน้ำตาลผสมกันนะคะจนมันได้เป็นสีน้ำตาลอ่อนเมื่อลงสีเสร็จแล้วนะคะก็เอาผู้กันอันเล็กๆนะคะใช้สีดำตัดเส้นเลยอันนี้เคสก็กำลังตัดรอบๆลูกตาอยู่นะคะแล้วก็จากนั้นก็ทาแว่นตาให้มินเนี่ยนให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ทากระดุมกับกระเป๋าด้านหน้านะคะที่เขียนว่าตัว Gพยายามตัดเส้นให้ครบทุกอย่างเลยนะคะมันจะทำให้งานของเราดูคมมากขึ้นนะคะเวลาดูจากที่ไกลๆก็จะเป็นตัวการ์ตูนที่น่ารักมากๆเลยอันนี้ไม่มีในแบบนะคะแต่ว่าเคสจะชอบเติมแววตาให้กับการ์ตูนนะคะเพราะว่ามันดูน่ารักเท่านี้ก็เสร็จแล้วสนุกแล้วก็ง่ายมากๆเลยจบไปแล้วนะคะสำหรับการเพ้นกางเกงยีนรูปมินเนี่ยนนะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่สุขหน้านะบ๊ายบาย